สวัสดีครับพบกับรายการ The Not Magic นะฮะอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะก็วันนี้นะฮะน็อตนะฮะน็อตกิตตินจิกิศิลปินนะครับแล้วก็เจอจ่าใช่ไหมฮะค่ะนะฮะก็อย่าบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนอื่นนะฮะคนที่เปิดเข้ามาตรงนี้นะครับขอเปิดที่ช่องทางการรับชมก่อนเลยนะครับที่ www.channel8thailand.com นะฮะหรือ Roku TV ทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8นะฮะสีชมพูม่วงนะฮะสายสดนะฮะที่จะโทรมาหาในเราในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขก่อนเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะพูดไปนะฮะโทรมาที่สายสดนะฮะ029423319หรือ029423498นะฮะทั่วโลกนะครับหรือ18006945145วันนี้นะฮะมีพิธีกรร่วมอีกคนนึงนะฮะนั่นคือเจ๊จ๋านะครับแล้วก็วันนี้นะครับพบอาจารย์ฉุยเลยดีกว่ามั้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ฉุยนะครับนะฮะสวัสดีครับเจ๊จ๋าช่องทางยังมีอีกใช่ช่องทางการรับชมนะครับคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะได้ชมสดๆกันเลยจากทางบ้านนะคะก็คือ facebook.com/channel8thailand หรือที่ wellnessmarkshop รับชมได้พร้อมกันทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่แหละนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถือว่าช่องทางการรับชมของเราแบบว่าแน่นหนามากเลยนะดูได้ทั่วโลกนะฮะดูถึงดาวอังคารเลยนะดูได้ถึงแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะขอให้รับสัญญาณเราได้รับใช่ไหมจะบอกเลยนะครับว่าเนื้อเมจิกของเรานะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะฮะความเชื่อต้องเกิดจากความศรัทธาความศรัทธาจะเกิดปาฏิหาริย์นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะวันนี้นะฮะเรามาในช่วงของอาจารย์ฉุยนะฮะอาจารย์ฉุยเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์ตัวเลขเป็นยังไงบ้างปีนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็จะมีดาว3ดวงย้ายในปีเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือพระราหูคือเลข8ครับนี่ก็เป็นดาวเกี่ยวกับดาวยักษ์นะฮะเป็นดาวของความลุ่มหลงถ้าพูดถึง8คือเลขของความลุ่มหลงมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างดีเป็นบางคนและเสียเป็นบางคนนะครับแต่ถ้าใครที่เกิดวันศุกร์ก็จะไม่ค่อยดีนะโอ้นี่เราลาหูอยู่แล้วฉันมันสุกอ่ะดิฉันวันพุธกลางคืนดิฉันรู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าลาหูเป็นกาลกินีอยู่นะเลขแปดเป็นอะไรบ้างอ่ะครับก็อาจจะต้องสวดเทพนพเคราะห์หรือไหว้พระลาหูในช่วงที่พระลาหูย้ายนะฮะแล้วก็ปลายปีจะมีดาวเสาย้ายเสาคือเลข7อ๋อเสาคือเลข7เสาคือเลข7ก็มักจะไม่ดีกับคนวันพฤหัสแต่สาวเป็นเพื่อนกับราหูสาวราหูมิตรกันซึ่งกลับกันใช่ทั้งสองดาวเป็นดาวที่ค่อนข้างจะให้โทษมากกว่าให้คุณโอ้โหแบบคนลุกจูงนะฮะก็บอกไปก่อนเลยนะครับนี่สำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะฮะส่ง SMS มาได้ที่4642828หรือจะโทรเข้ามาถามโฟนอินกันสดๆได้เลยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับ02นะฮะ942-3319หรือ02-942-3498นะฮะถามเรื่องตัวเลขถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์สำคัญที่สุดนะฮะก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนี่กำลังแชร์เหมือนกันที่นะฮะ Facebook นะฮะ CS8 เขาได้เลยนะครับขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์ขาจากเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์บอกว่าตัวเลข8กับ7เนี่ยเป็นตัวเลขที่อาจจะให้โทษกับอย่างเช่นคนวันศุกร์พฤหัสนะคะแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นตัวดวงดาวราหูมีเลข8อยู่แล้วอะค่ะอย่างสมมติอย่างเจ๊จ่าเนี่ยเป็นราหูจริงๆแล้วก็มีผลกระทบเหมือนกันนะราหูย้ายยังไงก็ส่งผลกระทบต่อดวงทุกคนอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องดูเป็นเฉพาะบุคคลฮะว่าดวงใครดีย้ายแล้วดีย้ายแล้วไม่ดีบางคนย้ายแล้วดีถูกต้องอย่างเช่นย้ายอาชีพไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นอาชีพแล้วนะจริงๆวงการบันเทิงก็ดีนะจริงๆวงการบันเทิงก็พวกเราใช่นะฮะที่ถามเนี่ยเพราะว่ารู้มาว่าราหูเนี่ยคือหมายถึงคนที่ทำงานกลางคืนทำของมึนเมามายาลุ่มหลงทำอาถูกคือความสร้างภาพการทำภาพอะไรพวกเนี้ยที่ทำละครทำรายการเนี่ยก็คือมายาแล้วก็เรื่องของนักการเมืองก็ได้อาถูกมันก็มีการเพราะว่าราหูการใช้คำพูดกันลักษณะของใช่ฮะราหูก็คือการบริหารผู้คนก็ได้หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆก็ดีอันนี้เพิ่งรู้นะแม่นะจะบอกให้นะว่าเรานะฮะได้แบบว่าออกพื้นที่ไปนะฮะว่าเรื่องราวของบุคคลคนนี้ว่าเป็นยังไงชีวิตของเขาหลังจากที่เขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์ฉุยแล้วชีวิตปังเวอร์แค่ไหนดูเลยฮะดูเลยฮะตายแล้วไม่บอกเลยนะนั่นแหละไม่บอกแล้วไงสวัสดีครับครับผ
พบกับรายการนะฮะ The Not Magic นะฮะอาจารย์อ้อมเพียรภูมิอาจารย์ฉุยเสริมเองนะฮะวันนี้รับแบบว่ามาพบกับอาจารย์ฉุยณรนนะฮะที่เป็นนักวิทยากรตัวเลขที่แบบว่าเก่งกาจมากนะฮะวันนี้ที่แบบว่าสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราได้แขกรับเชิญนะฮะเป็นสาวสวยเดียวนั่นเลยนะฮะชื่อน้องแพรนะเขาต้อนรับน้องแพรศิชาอมรธนานุบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแพรครับอยากให้คุณตอนนี้น้องแพรทำอาชีพอะไรครับอ๋อมีหน้าล่ะทำไมถึงสวยขนาดนี้นั้นนางเป็นแอร์โฮสเตสเองนะวันนี้นะฮะเราก็เลยแบบว่าอยากมาจัดประเด็นในกรณีที่น้องแพรนะฮะได้ผ่านประสบการณ์กับอาจารย์ชูตะกอนนะครับเรื่องตัวเลขอยากให้น้องแพรเล่าอดีตนิดนึงนะฮะว่าสมัยก่อนน้องแพรเป็นยังไงบ้างแต่ที่ทราบมาว่าพ้อยหลักจริงๆเลยคือเรื่องของความรักถูกไหมฮะใช่ไหมฮะน้องแพรช่วยเล่าครับค่ะก็ถามอาจารย์ชูคือแพรเคยสอนสามปีกว่าค่ะก็หลังจากนั้นก็รอไปปีแรก2ปีก็ยังไม่มีใครจนในบรรดาเพื่อนเนี่ยเขาก็เริ่มค่อยมีคนเปลี่ยนไปซึ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปแล้วว่าเอ๊ะเอาเบอร์มาจากไหนทำไมต้องเปลี่ยนกันทุกคนก็ตอนแรกมันดูเชื่อแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าอาจารย์เขาเปลี่ยนไปแล้วคุณแม่นะเขาทำให้ชีวิตดีขึ้นนะตอนนั้นนะเชื่อมาเชื่อเรื่องแบบการเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมฮะไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์แค่80%นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะสำหรับการที่เชื่อหรือไม่เชื่อนะจ๊ะนะฮะแล้วยังไงถึงแบบว่าในเมื่อแบบมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้แล้วต้องยอมก็ได้วะอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนมารอบนึงเพราะว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเรารอจนสุดทางแล้วไม่รู้จะหาทางไงเขาว่าดีเปลี่ยนนี้ก็ลองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอาจารย์นั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะรู้สึกว่าไม่เชื่อเขาไปจนพอรอมาอีกสัก3ปีก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะดีแย่ไปกว่านี้แล้วเขาเปลี่ยนกันแล้วเขาว่าดีเพื่อนประสบความสำเร็จจากการที่เปลี่ยนและได้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เอาลองสู้ไปสักครั้งเผื่อมีอะไรในชีวิตที่จะดีขึ้นเพราะตอนนั้นมันถือว่าทุกอย่างเรามีครบละงานหน้าที่การงานที่งานดีแต่เรื่องความรักนี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เป็นน้ำไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ความรักเราหวยค่ะในเมื่อพูดถึงความรักก็อยากทราบประเด็นไอ้ความรักเจาะเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วทำไมเราต้องอยากเปลี่ยนเพราะเรื่องความรักความรักของน้องแพรยังมีปัญหาอะไรบ้างมันสอดมาไม่มีใครเข้ามาอาชีพการงานด้วยไม่ได้ผ่านไปเจอเหมือนจะเจอบนเครื่องบินแต่ว่ามันก็แบบแค่ฉุกเฉินก็มาแล้วมันก็คือการไปเที่ยวเนี่ยพอกลับมากรุงเทพก็อยู่แค่สามวันแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันนอนตื่นมาเข้ากินกลับบ้านไม่ได้เจอใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเจอช่วงนั้นอันนั้นคือประเด็นเรื่องความประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองก็เรื่องของอาชีพที่อยากจะทำว่างานเป็นทีมถ่ายทุกภาพปีแล้วมันก็ใกล้จะหมดปีแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นว่าถ้าเราไม่สมมติว่าถ้าเราเกิดมาเพื่อโสดจริงๆไม่มีแฟนแล้วเราจะทำอะไรต่อไปเราคงไม่อยากเป็นแอร์จนสี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมก็คิดว่าเราอยากทำอะไรที่มีที่เราชอบก็เดี๋ยวจันชูจากเพื่อนนะฮะอันนี้ต้องมาจันชูแล้วล่ะเพราะอาจารย์ชูเป็นพระเอกแล้วพอมาเจอจันชูปุ๊บครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสุดเฮ้ยแล้วคิดต้องคิดมาว่าจะเป็นเหมือนเดิมไหมวะอะไรอย่างมันต้องมีคิดถ้าได้วะลองดูสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชูช่วยเราทำอะไรนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยแพรเนี่ยเขาทักมาทางไลน์แล้วก็คุยกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับจากดูเบอร์เนี่ยเราก็รู้เลยว่าเบอร์เขามีข้อเสียอะไรเรื่องแรกคือความรักไม่ค่อยดีนะครับมีเรื่องความรักไม่ดีแล้วหนึ่งสองคือเงินทองเก็บไม่อยู่เนี่ยสองเรื่องที่เป็นเรื่องหลักของเขานะฮะก็เลยได้มีโอกาสเจอกันน้องก็เลยได้คุยกันสรุปก็คือว่าแพรก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแม่อาจารย์เปิดคนไทยแต่ตอนนั้นจำได้ว่าเน้นเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีอะไรของตัวเองประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนทุกเนี่ยครับใช้เวลาถ้าเอาเรื่องความรักก่อนนะหลังจากเปลี่ยนสุขวันเห็นผล
วันแล้วจะเปลี่ยนไปรับไปเลยปีนึงคือตอนที่ช่วงใจอาจารย์ฉุยเปลี่ยนตอนนั้นเริ่มมีคุยกับคนแต่ว่าเราไม่ถูกใจเขาที่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบติดเพื่อนกันซีดีดื่มอะไรเงี้ยเล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอใครไม่ชอบว่าอยากได้คนที่พอเปลี่ยนปุ๊บหลังจากนั้นสิมันก็มีเหตุให้เขาต้องหยุดรับของมีมาพอเขาเกิดใจมันจริงค่ะพอหลังจากนั้นก็คือซูบีได้หรือว่าไม่ได้พอเราไม่ได้ทำพวกเนี้ยให้พวกเพื่อนอับสวดจอทั้งหลายก็เฟดเอาไปแล้วค่ะก็กลายเป็นว่าชีวิตเขาก็ดีขึ้นมีเพื่อนลากพาไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นความบังเอิญที่พอกลายเป็นว่าพอคนนี้เขาดีขึ้นปุ๊บเขาก็มีไอเดียว่าเนื่องจากเขาปวดใจว่าเพราะว่าแขนเส้นเลือดมันสูงแพทย์ก็หมอแนะนำให้ดูใจช่วยลดไขมันเส้นเลือดก็เลยคิดว่าเนื้อเราทันจริงว่าไปหาสุดที่เล่ามันมีใส่เนื้อใส่มีอะไรไม่ดีก็เลยนะว่าคำถามอื่นปุ๊บเขาก็คิดว่าอยากจะถามกับคนที่เขาถามเขาอยากได้100%จริงๆก็กลายเป็นว่าอ้าวนี่คือสิ่งที่ฉันอยากมีธุรกิจกลายเป็นธุรกิจใช่ค่ะเหมือนมันมาต่อเนื่องที่แบบเฮ้ยมันอัศจรรย์มากไม่ใช่คำนั้นเลยเพราะว่าแพทย์ไม่ได้ตั้งใจคิดจะทำธุรกิจต่อแต่แค่อยากจะตอนนั้นถามอาจารย์ถึงว่าก่อนหน้านั้นเคยไปดูมาหลายที่เขาบอกว่าวันเดือนปีเกิดของแพทย์เนี่ยเหมาะกับงานที่ทำอะไรที่แบบว่าซื้อมาขายไปอาจจะเป็นพวกของหนักๆทำพวกไม่ก็ทำพวกสวยงามแบรนด์เนมหรือไปเอารับของมาซึ่งแพ้ไม่ถนัดคุณจะทำไม่ได้เป็นพวกถนัดเรื่องแบรนด์เนมหรือว่าจะให้ไปซื้อเหล็กมาขายไปก็ไม่ใช่ทางใช่ไหมคะก็เลยแต่แพ้ถนัดเรื่องของเนมแพ้ชอบเงินทองก็กลายเป็นว่าอ้าวมันมาตรงกับที่เราชอบไล่ๆกันเลยใช่ค่ะแล้วมันกลายเป็นที่บังเอิญที่เราไม่ต้องตั้งรับมันแบบเป็นเหตุการณ์แล้วกลายเป็นว่าพอเรามาติดต่อที่ตลาดก็บังเอิญอีกที่ว่าตลาดรับแพงง่ายๆเพราะปกติเขาไม่รับง่ายๆเพราะอาจารย์ชุดนี้ก็เลยแบบอัศจรรย์มากใช่ครับขอย้อนกลับไปอีกหนึ่งบางทีแบบว่าท่านผู้ชมบางทีแบบว่าอาจจะอยากรู้เบอร์เก่าอาจารย์ครับอาจารย์เบอร์เก่าของผมมากขนาดนี้หรออยากรู้ว่าเท่าที่ผมจำได้ผมบอกว่าให้ฟรีผมก็ไม่เอาว่าแต่แล้วนะฮะเพราะว่าใช่มีเลขเสียงเยอะฮะเรื่องอันแรกเนี่ยก็คือถ้าผมจะ68มีเลข6886โอ้นี่คือเลขเสียงใช่ไหมฮะเรื่องของความรักอันนี้เกี่ยวทุกคนไหมครับที่หลับแบบว่าคือถ้าเลขเสียเนี่ยทุกคน68ใช่ใช้ไงก็เสีย6886อย่าอยู่ในมือถือของคุณเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ตำแหน่งไหนก็ตามแต่นะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าพังใช่เสียทั้งความรักเสียทั้งเงินโอ้หลายอย่างสองเรื่องเลยแย่จังแล้วเบอร์เก่าเนี่ยที่น้องแพรใช้มานานไหมครับใช้มาได้ประมาณก็ตั้งแต่ก่อนนั้นก็2 ปีนานมากเลยนะก็เลยซึ่งอาจจะเป็นที่เขาดูลักษณะของคนดวงคือในโทรศัพท์เนี่ยมันมีหลักการดูประมาณ2 แบบคือดูเป็นคู่คู่แล้วก็ดูเป็นคนดวงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเลขที่เป็นคนดวงเท่าที่ผมศึกษามามันจะไม่ค่อยดีแต่ว่าไปอ่านเข้ามามันจะดูดีนะแต่ว่าทำจริงมันก็จะไม่ค่อยนะครับแล้วก่อนพอหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยเบอร์ใหม่ของน้องแพรนะฮะก็ตอนนี้ต้องมีเลขสูงกันแน่นอนไม่งั้นจะแบบว่าเจอรับสินใช่ไหมฮะเบอร์ใหม่ของน้องแพรมีเบอร์ครับก็อย่างแรกเลยนะความรักดีๆก็ต้องมี66นะฮะความดี66ติดกันใช่ฮะเลข66ติดกันซึ่งก็จะดูดีเรื่องของความรักเรื่องของอะไรสวยไฮโซด้วยสวยไฮโซความรักดีนะฮะถ้าเรื่องเงินก็ต้องมี65นะฮะแล้วก็น้องเขาแพรน้องทำงานประจำใช่ไหมก็มีการตำแหน่งเติบโตนะฮะก็เลยมี51มี51นะครับแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วอย่างเงี้ยฮะก็ตอนแพรนิดนึงฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเสริมว่าเขากำลังอยู่ระหว่างทำงานประจำแต่ยังอยากมองหาธุรกิจก็เลยอยากจะเสริมเขาทั้ง2เลยนะครับเพื่อให้ดีทั้งงานประจำแล้วก็ธุรกิจแล้วอย่างงี้นะฮะพอบอกอาจารย์บอกว่า51 56ต้องไหมฮะถ้าเป็น15ได้ไหมฮะหรือว่า65ได้ไหมฮะได้ครับได้เหมือนกันสลับตำแหน่งได้แต่ว่ามันสำคัญมันจะมีอีกนิดนึงครับคือเรื่องของการวางตำแหน่งตัวเลขตำแหน่งตัวเลขก็ต้องดูสอดคล้องด้วย
ในตำแหน่งตัวเลขของแพเนี่ยในตำแหน่งบุริภาพจะดูเป็นเสาใจดีดูมีเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยคนถึงคนรักเพราะว่าทำอะไรฮะเป็นแอร์เป็นแอร์ใช่อยู่บนเครื่องเนี่ยผู้โดยสารเห็นจะได้รักชอบเป็นนางฟ้าใช่เป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยประมาณน้องแพครับแบบคือหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูความชีวิตเปลี่ยนขนาดมันพอรับเจอที่มันเรื่องดีๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีกว่าที่ตอนแรกรู้สึกแบบอยากทราบความรู้สึกตอนนั้นที่แบบพอมันเปลี่ยนแล้วมันดีอ่ะเฮ้ยใช่ไหมมาไวขนาดนี้ได้หรอน่าอาจารย์ฉุยลอยมาเลยใช่ไหมฮะน่าจะฉุยลอยมาเลยค่ะอาจารย์ฉุยลอยพอติดต่อตลาดได้แล้วก็เรื่องความรักดีตอนแรกที่คบกันเพิ่งจะประสบการณ์จากมันประมาณ 4-5 เดือนเขาก็จะมีความปิดกั้นตัวเองนิดหน่อยเนื่องจากว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์เมื่อนานก่อนหน้านั้นเขาก็จะยังไม่เปิดใจมากแล้วก็ปิดเย็นมากแล้วก็ตอนนั้นที่มีปัญหากันคือว่าเฮ้ยคบกันมาตั้งนานแล้วมันเกิดมาเขายังไม่อยากจะเข้ามาเป็นเราเพราะว่าอยากจะทิ้งสเปซมีช่องว่างใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่เอาละใช่มีใจในพอแพ้จะไปก็จะมาดึงไว้แบบดึงกันการจะเองนะค่ะตอนนั้นที่ตอนนั้นได้ปรึกษาอาจารย์ว่าอยากจะเลิกกับคนนี้จำได้ว่าทุกคนพอไปจัดเป็นรวมแก๊งหน้าแบบอาจารย์ทางผู้ชายคนนี้อยากจะเลิกอยากจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าอยากจะให้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าขอให้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตไม่เอาละตอนนั้นคิดแบบนี้ไม่คิดว่าคนนี้จะสามารถดีขึ้นยังไงบ้างตอนดีขึ้นดียังไงบ้างก็ชีวิตเขารักคือทั้งชีวิตแพทย์จะเป็นผู้ชายที่รับโทษด้วยการที่เราบิดเวลาเราไม่อยู่ผู้ชายเขาก็ชอบกิ๊กตามคนสั่งเนี่ยเป็นเรื่องผู้ชายเนาะเป็นเรื่องที่แพทย์เจอมาตลอดชีวิตเลยผู้ชายทำมีแฟนที่สื่อมากคนนี้นอนชีตติ้งนอนนอกใจนอนกันจากบ้านก็มีการเขาเรียกว่าวิบากกรรมแต่ละคนเนี่ยเป็นคนน่าเลยที่มั่นใจว่าพอผ่อนคลายจะเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตจากไม่ตู้กับคนชอบรักมากแล้วก็ซื่อสัตย์ที่จะทำงานซื่อสัตย์ที่จะใช่ค่ะแล้วก็มีความมั่นคงไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงนะคะก็จะไม่คิดที่จะทำงานเขาก็จะอยากทำงานการแพ้เหวี่ยงเขามากกว่าแม่ก็ทราบไหมว่านี่ฉันเปลี่ยนเบอร์มือถือฉันเปลี่ยนเบอร์ถือเธอถึงดีอะไรอย่างเงี้ยทราบไหมครับเขาก็บอกเขานะคะบอกเขาเชื่อไหมเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นชาวต่างชาติเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเขาไม่ได้คุยความเชื่อเรื่องนี้แต่ทุกวันนี้ก็แบบว่ามีความสุขดีกับหลายอย่างจากที่เปลี่ยนเบอร์มือถือนิดนึงจริงๆเนี่ยเบอร์เวลามันเปลี่ยนมันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่ดีอ่ะเลยเรื่องความรักก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสิ่งที่ตามมาคือเรื่องงานไงครับเรื่องงานที่ทำอยู่พูดถึงส่วนนั้นก็มีเขาเรียกว่าพูดอย่างที่กับว่าไปกินเป็นแอร์นะคะแล้วก็ทำงานกับลูกเรือต่างชาติซึ่งบางทีลูกเรือต่างชาติไม่ใส่ของมันเขาอาจจะมีดีบ้างมีบ้างคนไปใช่ไหมการเป็นแพทย์ชงดีมากที่ทำให้เคยถึงแม้จะเจอคนไม่ดีที่มีชื่อเสียงก็ไม่ดีแต่เขาก็มีเมตตาในความจำเป็นของแกนี่คือสิ่งที่ไม่เคยโดนแกถ้าอย่างมากมีสิ่งที่ได้คืออาจจะเรื่องของสภาพโดยรวมว่าที่แรกอาจจะยังมีคนทำของใช่ทุกอย่างดีหมดเลยใช่ได้รับได้ตำแหน่งที่ปีหนึ่งก็จะมีแข่งใช่ไหมคะก็แข่งจะแข่งก็ได้
หน้าตามลำดับหรือว่าเป็นจุดพีคสุดนะครับแต่ว่าแย่สุดแล้วก็มาดีสุดไม่คิดเปลี่ยนแล้วนะฮะก็อยากให้แบบว่าน้องแพรนะฮะฝากทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากับความเชื่อความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเลขหลายอย่างแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับผู้ชมบ้านค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของความเชื่อบางคนที่เขาเปลี่ยนเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมันอาจจะเห็นผลช้าช้าหรือเร็วมันอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อมากกว่าเราพอดีด้วยความที่ตอนนั้นค่ะก็เหมือนอยู่ในที่ติ่งสิ่งหลังในเรื่องของสภาพจิตใจนั่นเองว่าทำงานแล้วค่ะเราก็เลยเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาจะนำสิ่งนั้นกลับความแข็งแกร่งเราให้โอกาสก็เลยยังบางคนอาจจะเห็นช้าหรือเร็วแต่บางคนคือเปลี่ยนเริ่มเหมือนการทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันอาจจะใช้เวลาซึ่งเราจะมาบ้านเราเปลี่ยนทั้งบ้านช่างว่าเขาเห็นกันก็เปลี่ยนแม่เราใช่คนที่เห็นชัดกว่าแม่นี่การแฮปปี้มากอาจารย์ชินครับฝากให้ผู้ชมบ้านเดี๋ยวเราต้องฝากด้วยครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆของแพรนะฮะที่เปลี่ยนเบอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นซึ่งไม่ใช่แพรคนเดียวนะฮะการเปลี่ยนเบอร์ของคนถ้าเราเปลี่ยนได้ตรงความต้องการตรงพื้นดวงนะแล้วก็ตรงตำแหน่งก็สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ประมาณนี้ครับพูดเลยนะฮะคุณคิดทุกอย่างนะฮะอยากจะให้มันเป็นจริงเลยก็ตามแต่คุณต้องศรัทธาก่อนนะฮะศรัทธาและความเชื่อจะบังเกิดนะความเชื่อบังเกิดแล้วรู้สึกทุกอย่างมันจะดีเองนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่ใช่เบอร์ดีอย่างเดียวหรืออะไรอะไรดีอย่างเดียวนะฮะคุณต้องคิดดีกันด้วยนะฮะไม่ใช่นั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งกลับคืนมานะฮะวันนี้นะฮะต้องแบบว่าขอบคุณนะฮะน้องแพรมากๆเลยนะครับที่แบบว่ามาสองคนที่แบบมาร่วมรายการของเราในน็อตเมจิกนะฮะขอบคุณน้องแพรมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับอาจารย์ฉุยนรนนะฮะอาจารย์ฉุยนรนนะครับนักวิทยากรตัวเลขนั้นก็อินดีนะฮะต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องส่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทางบ้านนะครับรบกวนเลยนะครับใครที่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่กับตัวนะครับโทรมาที่เราได้เลยนะครับสายสดของเราตอนนี้นะฮะ029423319นะฮะหรือ029423498ช่วงหน้านะฮะเราจะเปิดสายโฟนอินนะฮะสำหรับในเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณกับอาจารย์ฉุยนักพยากรณ์ตัวเลขอันดับต้นๆของเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าอ๋อ
I like it. I love to be a pilot. มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careในช่วงที่สองนะฮะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้นะฮะใครก็ตามแต่ที่อยากจะรู้ในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะฮะเราเปิดสายโฟนอินให้แล้วนะครับที่เบอร์02นะครับ942-3319นะฮะแล้วก็02-942-3498นะฮะรู้สึกว่าตอนนี้มีสายโฟนอินมาแล้วใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฉุยดูในเรื่องของตัวเลขของสายโฟนอินนะฮะเราจะให้ดูจากคนที่ดูไลฟ์สดกับเราด้วยนะครับเตรียมตัวรอคุณได้เลยนะครับเปิดสายโฟนอินเลยนะครับมีสายเข้ามาแล้วนะคะรอสายครับรอสายเขาบอกคนทางบ้านบอกว่าผมอยากรู้ว่าวันเดือนปีเกิดมีผลกับตัวเลขไหมครับอาจารย์ต้องดูว่าเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรใช่เราต้องแยกเป็นเรื่องๆนะฮะถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็มีแต่ต้องดูทั้งดวงวันเดือนปีเกิดก็มีผลฮะแต่ต้องดูทั้งดวงสำหรับบางคนที่บอกว่าเออวันเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้เลข6อย่างเงี้ยมันก็คือแค่วันแค่วันเท่านั้นเองแค่วันเกิดแต่จริงๆแล้วดวงเรามันมีทั้งวันเดือนแล้วปีเกิดอะครับโอเคครับด้วยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะรบกวนช่วยพูดเสียงดังนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังจากเสียงโทรศัพท์นะครับค่ะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮัลโหลค่ะชื่อตาค่ะคุณตาคุณตาเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ663ค่ะครับ9965 9965 9965เหรอครับค่ะครับผมคุณตาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโสดอยู่หรือเปล่าฮะ63ค่ะยังโสดหรือเปล่ายังโสดหรือเปล่าครับไม่โสดค่ะใช้บัตรนี้นานยังฮะประมาณ2ปีค่ะอ๋อก็เป็นเลขที่ดีครับถือว่าโอเคฮะแต่เงินใช้เยอะมากเลยค่ะก็ถ้าจะเงินใช้เยอะก็อาจจะเป็นเพราะ66ถึง3ตัวนะฮะแล้วมี66ด้วย6ติดกันเนี่ยใช้เงินเก่งนะฮะแล้วก็96อีกตัวนึงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินเก่งเมื่อรวมกับ66แล้วนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะให้ลดเลข6ลงนะครับมากกว่าแล้วก็เพิ่มเลข4เข้าไปนะครับจะทำให้เรื่องของการเจรจาการวางแผนจะมากขึ้นทีนี้เพราะว่าเลข4คือเรื่องของการวางแผนนะครับแต่ว่าทางคุณเนี่ยไม่มีเลข4เพราะนั้นบางทีเรื่องการวางแผนต่างๆอาจจะไม่ดีรวมถึงวางแผนการเงินด้วยนะครับก็ควรจะต้องแก้ในเรื่องของการเติมเลข4เข้าไปแล้วก็ลดเลข6มาหน่อยนะครับผมแล้วแบบว่า
เกี่ยวกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยค่ะทำอาชีพอะไรครับถ้าเราหลุดหรอเสียใจจังผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ถ้าทำงานประจำเนาะก็ใช้เลข5115ครับ5115คืออยู่ในตำแหน่งไหนฮะ5115เรื่องของตำแหน่งก็มีความสำคัญนะครับมันมีหลายหลักมันหลากหลายเพราะเราต้องมีข้อมูลเช่นอาชีพอะไรด้วยถึงจะได้บอกได้ถูกนะฮะแล้วก็สำคัญเรื่องของพื้นดวงว่าควรจะเอา1551ไปที่ไหนสวัสดีครับคุณตาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วแล้วทำอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค่ะค้าขายเหรอถ้าขายอยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะฮะหรือก็ใช้4224ครับ4224ใช่ไว้ตรงไหนคะอาจารย์อะไรนะครับไว้ตรงข้างหน้าหรือว่าตรงกลางนะคะเอาไว้ตรงข้างหน้าหรือตรงกลางก็ได้แต่อย่าไว้ข้างหลังนะครับห้ามไว้ข้างหลังเด็ดขาดใช่ครับอย่าไว้ข้างหลังนะครับค่ะนะก็จะช่วยให้การขายดีนะฮะเป็นที่ไม่รักที่เมตตาของคนอื่นครับโอ้ค่ะขอบคุณนะประมาณนี้ครับ4224นี่ค่ะอาจารย์ฉุยค่ะคือสามารถใช้ได้กับทุกคนใช่ไหมคะคือเกี่ยวกับเรื่องค้าขายหรือเปล่าคะอย่างนี้ฮะถ้าเลขมงคลใช้ได้กับทุกคนแต่ต้องอยู่ตรงไหนในนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือคร่าวๆว่าเลขมงคลสำหรับค้าขายก็เป็นเลขนี้แต่อยู่ที่ตำแหน่งว่าจะอยู่ช่วงกลางช่วงต้นช่วงอะไรหรือช่วงท้ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเลือกการวางอย่างยกตัวอย่างนะฮะแจกันมันควรอยู่บนโต๊ะกินข้าวมันไม่ควรอยู่หน้าประตูใช่ค่ะก็จริงถูกไหมฮะไปขวางกันใช่ถูกที่ถูกตำแหน่งถึงจะดีที่สุดครับก็ถูกต้องฮะเพราะว่าอย่างใจการถามว่าสวยไหมสวยนะฮะแต่ถ้าไปวางบนตรงโต๊ะกินข้าวนะไปวางที่ประตูทางเดินประตูทางเข้ามันก็ไม่ใช่ถ้าไปขวางเปล่าๆสวยเฉยถูกต้องใช่นะชัดมากจากคนทางบ้านนะครับเนี่ยฮะSMS นะครับ0909822572ผมใช้เบอร์นี้มานานแล้วครับอยากรู้ว่าดีไหมคุณรุ่งนะฮะครับผมใช้25เนี่ยผู้ชายใช้ส่วนใหญ่จะเหนื่อยตลอดชีวิตนะครับในนะครับแล้วก็72นี่ก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจะเสียเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะครับ2กับ7เขาเรียกว่าคู่พัดพรากว้าวนะมีอะไรมันก็พรากไปหมดเงินมาก็ไม่อยู่เก็บไม่อยู่แฟนเฟิร์นความรักก็ไม่ค่อยดีนะคือ7มันเคยจ๊ะจ๋าเคยได้ยินว่า7คือเลขของการเดินทางการสูญเสียการจากใช่มันเป็นประมาณ7คืออุปสรรคเป็นทุกข์เก่าแก่ช้านานทุกโศกนะฮะเพราะนั้นมีเลข7ก็เหมาะสำหรับอาชีพบางอาชีพค่าของเก่าเอาได้เห็นไหมทำบริษัททัวร์ถ้าเบอร์7เนี่ยจ๊ะจ๋าใช้ได้ค่าของเก่าเก่ามากเมาแม่ก็ค่าของเก่าวัตถุแบบแอนทีควัตถุโบราณหรือว่าเดินทางเช่นบริษัททัวร์ขายตัวเดินทางก็ได้น่าจะได้นะก็เรื่องของเกษตรกรก็ได้หรือจำหน่ายพวกวัสดุก่อสร้างก็ได้เป็นแบบงานหนักๆหน่อยใช่หรือไม่ก็พวกแบบค้าขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อาชีพอะไรที่ต้องอดทนรอคอยจะเหมาะกับเลข7ใช้ความพยายามใช่อย่างเกษตรกรใช่ไหมฮะปีนึงเก็บผลหนึ่งครั้งรอไปหนึ่งปีใช่ดีกว่าเราขอเร็วๆมากเราขอเป็นคนไม่รออะไรเราขอเป็นด่วนๆทางลัดแต่บางเรื่องมันก็รอนะฮะเช่นค้าขายที่ดินเนี้ยปีนึงขายได้2แปลงก็รวยแล้วเออแต่ก็คุ้มนะถูกไหมฮะแต่ต้องรอไงมันก็ต้องรอ follow จนได้ไงทีนี้ช่วงรีบเราก็เปลี่ยนตัวเลขรอจะได้เร็วไหมอาจารย์มันต้องแบบรู้ทริคเนาะมันต้องมีการใช้รู้ทริคนิดนึงถึงได้ต้องเชิญอาจารย์จุ๋มมาถามนี่เรามาดูจากไลฟ์สดกันดีกว่านะฮะเอาดูคุณณัฐมนต์ดีกว่านะครับ061นะฮะ462 4426ค้าขายดีไหมคุณณัฐมนต์เป็นเลขค้าขายได้แต่เกรงว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมี6ข้างหลังนะครับเพราะว่าท้าย26ก็อาจจะเก็บเงินไม่อยู่ครับเริ่มรู้รู้สึกว่าคุณณัฐมนต์นี่เพิ่งเปลี่ยนเบอร์ไปด้วยแต่ค้าขายได้ฮะค้าขายได้คือ2442มีพอดีใช่ค่ะค้าขายได้ไอ้เจ้า6มาอยู่ข้างหลังปั๊บเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยดีนะเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่คุณปุณสิริคุณปุณปุณปุณยิสาใช่ไหมบอกว่าใช้2เบอร์นี้ดีไหมคะเบอร์แรกเนี่ยฮะอย่างที่ตามที่บอกครับ9659365ดีครับถือเป็นเลขที่ดีนะครับแต่ระวังเรื่องคำพูดคำจาที่อาจจะบางครั้งถ้าโมโหอาจจะใช้คำพูดที่ตะโกนตะคอกไม่เพราะเท่าไหร่นัก96นะฮะ9393นะครับส่วนเลขที่2 0944226นี่เป็นเลขเสียนะครับเบอร์โทรศัพท์7ตัวหลังไม่ควรมีเลข0นะฮะพอมีเลข0ปุ๊บก็คือเป็นเลขเสียละ0คือรูรั่วรั่วหลุดรั่วใช่ชวดใช่ฉลู
คานเถาะชวดอันนี้หมายถึงยังไงล่ะอดไปคือพลาดเปล่าพลาดเป้าพลาดเป้าหมายนี่เราก็มีมุกเหม็นแม่อาจารย์ไม่ได้แบบซีเรียสตลอดนะฮะคือใครบอกแล้วว่าแบบว่าแนวแบบอาจารย์ฉุยจะแบบดูแล้วแบบว่าสนุกเครียดดูแล้วแบบจริงอาจารย์ฮาอาจารย์เป็นคนอารมณ์ขันคุยกันไปเดี๋ยวรู้จักกันนานจะรู้ว่าสนุกครับสนุกลองดูกันติดตามกันไปฮะติดตามทางบ้านนะคะอาจารย์ครับ0994466034เลขนี้ดีไหมครับมีเรื่องอะไรต้องระวังบ้างครับจากแล้วอาจารย์ต้องระวังเรื่อง0634เนี่ยฮะเป็นชุดที่เสียนะครับเรื่องของการเงินรั่วไหลนะฮะคำพูดที่แรงขวัญพาซาดหรือเชื้อเฉือนวาจาเชื้อเฉือนอาจจะสร้างศัตรูให้คุณได้โดยไม่รู้ตัวด้วยบางทีใช่ครับแล้วก็ใจร้อนนะครับคล้ายๆเลขดิฉันนะครับมีทำไมอ่ะเลข6เลข6เลข6 2ตัวเลข6เบิ้ลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดโทสะเวลาพูดทำให้เกิดอารมณ์ก่อนเข้าใจผิดอันนี้แอบกระซิบถามอาจารย์ไปย้อนถามนิดนึงนะคือเราลืมถามไปว่าตอนที่โบกัสนะฮะไปออกโบกัสใช่ไหมเมาเลยเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นนะฮะอยากให้อาจารย์แบบขยายความคือตอนนั้นเนี่ยผมเจอโบกัสก็ใช้เบอร์นะฮะมงคลนะก็ถือว่าไม่เสียละกันนะฮะแต่ปัญหาโบกัสคือเก็บเงินไม่ได้นะครับเก็บเงินไม่ได้นะครับมีมาใช้ไปเข้ามาแล้วก็ขาดเสน่ห์ขาดเสน่ห์เพราะว่าตำแหน่งบุคลิกอ๋อถึงไม่เคยมีไม่รู้แล้วไม่กำลังเปลี่ยนเบอร์กันนั่นถึงได้อ๋อได้พูดคนนี้เพิ่งคือจากเบอร์นี้เองขึ้นมานี่ผู้นาชื่อนี้จ้าผู้นาจ้าจะเจอจ้าที่นัดนะจ้าโบจ้าจะไม่ให้ประกาศนะจ้าต้องมีนัดปากกันนะจ้าโบนี่นะครับแบบว่านอกจากเปลี่ยนเบอร์จ้าจ้าแล้วได้บ้านได้บ้านแบบฟุ้งได้เงินได้งานดีงานได้ผู้อีกผู้อีกโอ้ยตายแล้วจะบอกเลยนะไม่ต้องหรอกดิฉันก็เปลี่ยนเบอร์จ้าจ้าได้ไหมล่ะเคยไหมจะบอกกันก็แหมก็บอกเลยครับบอกว่าคือตอนแรกเนาะทุกคนก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของตัวเลขมาตลอดนะฮะก็จนวันนึงนะฮะอันนี้ก็ขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็เราก็ได้ไปเจออาจารย์ฉุยนะฮะก็เราก็ได้ใช้เบอร์เดิมแต่ถามว่าเบอร์เดิมดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าใช้เบอร์นี้ในเรื่องของการทำงานจะดีกว่าถึงบอกอาจารย์ไงครับว่าเบอร์บางเบอร์สำหรับโทรคุยงานส่วนตัวไหมอีกเรื่องนึงคือส่วนตัวเกี่ยวไหมฮะอาจารย์ใช่ฮะก็มีฮะถ้ามูเราจะเสริมมันก็เสริมได้คือเราจะใช้สกิเบอร์ก็ได้แต่ขอให้แต่ละเบอร์เนี่ยมันเสริมเราทุกเบอร์นะครับเหมือนเจ๊จ๋ามีเบอร์นี้อยู่แต่ว่าไม่ส่งเรื่องคู่ไม่ส่งเรื่องเงินทองแล้วก็มีเบอร์นึงสำหรับเรื่องเงินทองการงานคือต้องดูด้วยว่าเบอร์เก่าเนี่ยมันทำให้เงินเรารั่วด้วยไหมคือถ้าเป็นเบอร์มงคลก็จริงเป็นเบอร์ไม่เสียแต่มันมีผลต่อการเงินสมมติเราต้องการให้เงินดีไม่ดีใช่ฮะก็คงต้องเปลี่ยนอย่างของโบกัสเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าเบอร์เก่าเขาเนี่ยเก็บเงินไม่ได้แล้วก็ขาดเสน่ห์ก็เลยตั้งเปลี่ยนใหม่ก็คือปรับใหม่เลยฮะตำแหน่งบุคลิกภาพใส่เสน่ห์เข้าไปเพิ่มให้คนเห็นคนรักคนเห็นคนชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หรือเมียผู้หรือเมียอาจารย์ก็ชอบไวได้เห็นไหมอาจารย์จะถามนิดนึงมันคนที่เป็นเก้งเป็นแนวนี้ตอนนี้มันกำลังเพิ่งได้ยินเจ๊จ่าบอกว่าลักษณะที่ว่าเบอร์นี้ผู้ชายใช้ดีเบอร์นี้ผู้หญิงใช้ดีแต่ลักษณะที่คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายอย่างนายสมศักดิ์นายต่างเนี่ยนายอย่างเงี้ยจะใช้เลขอะไรใช้เลขอะไรงงไหมก็อย่างนี้ฮะอย่างกรณีพี่จ่าเนี่ยเป็นสาวสองดูที่ใจความคิดจิตใจส่งจิตใจเป็นแบบไหนก็จัดแบบนั้นดังถ้าเป็นทอม ก็ต้องดูเป็นผู้ชายคุณก็ต้องจัดเลขเชิงผู้ชายผู้ชายดูยังไงฮะ1น่าเชื่อถือค่ะถูกไหมผู้หญิงดูยังไงฮะอ่อนหวานอ่อนโยนเสริมเสน่ห์เสน่ห์ของผู้ชายคือความแข็งแกร่งความน่าชื่นชมซบอกใช่ฮะมันคือความน่าเชื่อนั่นแหละฮะซึ่งตรงเนี้ยไม่ควรให้ผู้หญิงถูกต้องผู้หญิงแกร่งปั๊บโอ้มันจะดูเลยเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องอย่างเงี้ยครับก็คือเน้นแบบก็คือเกย์ก็คือแบบว่าเป็นเกย์ชายก็ต้องคุยกันให้ละเอียดว่าอ่ะแล้วแบบว่าเกย์ลุกล่ะเกย์ลุกก็ต้องเป็นชายสิแม่แล้วเดี๋ยวนี้เกย์สายพันธุ์ใหม่เยอะมากสลับลุกความสลับเปลี่ยนเนาะวันลับดาวเหนื่อยมากดาวเหนื่อยกันใช้6996ครับ6996อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของซีเนหาเรื่องของการแบบว่าพลิกไปพลิกมาแล้ว6996ควรอยู่ตำแหน่งไหนอาจารย์ควรวางข้างหน้าหรือตรงกลางครับไม่ควรวางปลายครับผมอาจารย์นี่นะฮะเลขหลักเก้งนะฮะเลขหลักเก้งนี่แอบบอกโดยเฉพาะเลยนะสำหรับคนที่แบบเป็นเก้งนะฮะ6996วางไว้ตำแหน่งตรงกลางสมมุติว่า08 something แล้วก็6969ตึ๊ดอย่างเงี้ยถูกสวยฮะข้างหลังมันไม่ดีนะทำไมว่าไม่ดีเดี๋ยวมัวเมาหลงไหลอยู่ในนั้นนะฮะเยอะมากเนี่ยจะมีปัญหาที่เจอก็คือใช้เงินเก่งอ๋อเพราะว่าแล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ค่อยอดทน
ใช้เงินเก่งเยอะแล้วซื้อไงใช้เงินเก่งซื้อกินไทเปเหรออยู่ไทเปอยู่ประเทศไต้หวันไปอยู่ไทเปใช้เงินเก่งฮะมันเอาคู่เดียวก็พอหรือเต็มที่ก็2คู่08ซัมติงแล้วก็6 9 6ตึ๊ดแล้วที่เหลือก็ค่อยเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะคุณนะฮะจากทำSMS นะครับ0614429069นี่ไงบนนี้ใช่แล้วมาเลยครับได้ไหมฮะ69มาแล้วไปอยู่ข้างหลังอาจารย์ค่ะ69อยู่หลังเงินรั่วหมดเลยแล้วแถมมีโบด้วยอ่ะมีศูนย์ก็ยิ่งการเงินต้องระวังให้อย่างมากเพราะว่ายังไงเข้ามาก็หมดเข้ามาก็ไหลออกหมดคือเหมือนกับแอบเดาสมมุติ4 2เหมือนทำมาหากินดีแต่ก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่าใช้หมดใช่ฮะใช่ไหมฮะเก็บเงินรั่วมันอาจจะไม่ถึงไม่ได้ใช้ด้วยมันอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายสมมติเหมือนอาจารย์เมื่อกี้แอบถามของตัวเองเนี่ยจะจ่ายก็คือใช้ออกไปเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองด้วยใช้เพื่อคนอื่นใช้เพื่อตรงนั้นตรงนี้ครับผมแล้วทำไม69วางท้ายไม่ดีนะฮะเพราะว่า69เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้นึกถึงเหมือนไดโวเหมือนตัวดูดเงินอ๋อมันหมุนมันหมุน6กับ9ดึงออกเหมือนใบพัดค่ะถ้าวางข้างหน้าก็ดูดวางข้างหน้าทำหน้าที่ดูดวางตรงกลางทำหน้าที่ดูดดึงข้าวดึงข้าวแต่ถ้าวางข้างหลังพ่นทิ้งพ่นทิ้งอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นคนใช้69วางท้ายก็ต้องระวังเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะฮะอาจจะพ่นออกหมดเอานั่นเองนี่เป็นเหตุผลนี่ฮะคุณเชอร์แตมลากระบังนะจากในไลฟ์สดนะครับ0945414694อันนี้ดีครับเป็นเลขไม่เสียนะครับแต่ถ้าทาย94คุณจะเป็นคนคิดเยอะคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันขาดสมาธิอาจจะวอกแวกอาจจะระวังขับรถแล้วหลงอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบคิดนู่นคิดใจลอยใจลอยคิดไปนู่นคิดไปนี่แล้วระวังอีกเรื่องนึงคืออาจจะมีเรื่องของคำขี้ลืมด้วยสมาธิสั้นเนี่ยทำให้สมาธิใช่ฮะทำให้หัวลอยลอยคิดนี่ไปเรื่อยโฮอินวันลอยอันใสอันใสอันใสนะฮะจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ฮะเราจะเปิดรับสายอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบอยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆนานาอยากที่แบบว่าทุกซอกทุกมุมนะฮะโทรมาที่02นะฮะ942-3319นะครับหรือ02นะฮะ942-3498นะฮะถ้าโทรมานะฮะโทรย้ำๆบ่อยๆนะครับว่าตอนนี้แบบเข้าใจนะครับว่าสายอาจจะพันกันนะฮะอาจารย์นี่ฮะก็นี่อุตสาหะนิดนึงนะคะที่รักคุณปูคุณปูดีกว่าฮะคุณปูพัทรนิดเนี่ยครับเนี่ยเบอร์ไหนดีครับ086เนี่ยฮะ9 9 9 4 9 9 4 5กับ635-4239ค่ะถ้าต้องการเลขที่นิ่งๆก็ต้องเน้น9เยอะๆมาคุณก็จะนิ่งน่าจะเป็นเลขหน้าใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณจะเอาแบบว่าลุยป่าฝ่าดงหน่อยผาดผลจนทะยานผาดผลจนทะยานหน่อยใช่ก็ควรมีเลข3อย่างเบอร์ที่2ก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วแหละคือสมมติถ้างานคุณปูเนี่ยเป็นงานของภาคสนามเป็นไกด์เป็นเซลล์เป็นหัวหน้าหน่วยขายจำหน่ายต่างจังหวัดหรือเป็นคนเดินทางต่างประเทศครับโอเคเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอะไรเงี้ยเป็นนักบินแต่ถ้าเกิดอยู่กับที่เป็นหัวหน้าหน่วยจะดูแลบัญชงบัญชีอะไรเงี้ยเอาเลขหน้าใช่ครับถูกไหมฮะอาจารย์ก็ได้นะครับก็ถือไม่ได้เสียหายเก็บข้อมูลจะไปหาอาจารย์อาจารย์จ๋าเลยนะอาจารย์จ๋าเรียนรู้อยู่เรื่องตัวเลขอาจารย์ครับจะถามนิดนึงว่าตัวเลขไหนที่แบบน่ากลัวมากที่สุดที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์มือถือเลยอ่ะทุกท่าน7ตัวหลังอย่ามีเลข0ครับ7ตัวหลังเลยอย่ามีเลข0 0คือ0เสียหมด0ก็คือโจร0ผีคือความหมายของศูนย์มันน่ากลัวนะฮะทั้งโจรทั้งผีทั้งโบอันตรายภัยร้ายได้หมดใช่ใช่ฮะมีเรื่องเดียวที่ใช้ได้แต่จริงๆก็ไม่ควรใช้หรอกก็คือพวกคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่คนมีเลขศูนย์จะต้องมีรูรั่วก็คือมักจะทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สุขภาพรั่วแล้วก็เรื่องสุขภาพรอยโบใช่ครับนะฮะความพลาดความสูญเสียความผิดหวังอยู่ในนั้นคุณพีนะครับนะฮะ SMS นะครับ089นะฮะ993-3623เบอร์นี้ยังไงบ้างครับก็เสียที่33นะฮะเบิ้ลอีกต่างหากเบิ้ล33นี่ถือว่าไม่ดีท้าย23ก็ท้ายเจ้าชู้นะคุณพีเจ้าชู้23เขาเรียกคู่ชู้ยังไงคะคู่ชู้คืออาจจะเจ้าเสน่ห์เจ้าเสน่ห์วะอะไรเงี้ยคนมาปลื้มแบบอารมณ์ดีคนชอบเองโดยที่ไม่ได้รู้ตัวก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์ก็ระวังใช่ครับระวังเรื่องมือที่3ถ้ามีเรื่องคนรักสับรางสับรางแล้วก็ใจร้อนนะครับค่อนข้างใจร้อนเลยฉันเริ่มศึกษานะฮะนี่อันนี้คุณสแตมนะฮะเบอร์คุณแม่นะฮะเบอร์จากไลฟ์สดนะ0940อันเนี้ย0945944551ก็ถือเป็นเลขไม่เสียครับแต่ท้าย51อาจจะ
คุณแม่ใช่ไหมคนสูงอายุแล้วไม่ควรจะวางท้ายด้วยเลขหนึ่งนะฮะบางทีอาจจะดื้อเอาแต่ใจอาจจะนะครับอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวงงงบางทีผู้ใหญ่กลับมาเป็นเด็กไงฉันกลับไปดูเบอร์ย่าก่อนเลยย่าเธอเบอร์ย่าที่มีเบอร์หนึ่งหรือเปล่าเข้าเฟซบุ๊กย่าก่อนเชิญย่ามาดูรายการคุณย่าดื้อหรือเปล่าถ้าคุณย่าน่ารักคุณย่าไม่ทำไมอ่ะทำไมแบบว่าถึงหนึ่งคือความอีโก้ทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งใจนะฮะเพราะนั้นก็จะมีความเป็นใจอีโก้มีความแบบเอาแต่ใจอีโก้เอกะใช่ฮะหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ครับคุณจะแต่บอกเล็กจริงๆค่ะหัวล้อมาคุณแต่บอกคุณจะแต่บอกคุณแม่จริงๆค่ะจริงๆเห็นไหมเห็นกระตาเลยบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันนะจะงอแงเอาแต่ใจบางเรื่องแบบไม่พูดไม่เชื่ออะไรเงี้ยใช่อีโก้สูงนะฮะคุณพลวัฒน์ล่ะครับมีพลวัฒน์พลวัฒน์ใช้เลข6065-782-5465จริงๆไม่ต้องมาทั้งหมดก็ได้นะฮะเดี๋ยวมีคนโทรไปเอาแค่7ตัวหลังก็พอ7ตัวหลังพอนะฮะ7285465น่าจะเป็นเบอร์ที่จัดมานะน่าจะมีครูอาจจะศึกษาหรืออะไรมาแต่จริงๆแล้วจัดเรียงมานะฮะเนี่ยใช่แต่จริงๆแล้วมีจุดบอดคือ25มันเป็นเลขเสียนะสำหรับ25ก็จะเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะฮะทำงานเยอะทำงานหนักไปตลอดเรื่องถัดมาคือระวังเรื่องของมีปากเสียงกับคุณพ่อหรือลูกตัวเองนะครับคือผิดใจกันอยู่ด้วยกันได้ไม่นานคบกันคุยกันไม่นานก็ต้องมีเหตุที่ต้องแยกวงบ้านจ๋าเรียกว่างับกันเห่าๆอยู่เห่าๆอยู่แล้วก็งับกันอะไรประมาณนั้นนะคือไม่กินเส้นกันแอบเครื่องมีขบกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับตีกันนะฮะใช่ครับไม่ถูกหูอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขาแม่น็อตคือพูดแล้วไม่เข้าหูก็เดินหนีกันดีกว่ามันเป็นไปได้หรือโทรศัพท์มาเบอร์เนี้ยไม่ถูกหูกันอาจารย์ฮะครับเบอร์ไหนที่เป็นเบอร์อุบัติเหตุอาจารย์ที่ต้องเรียกระวังที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็73อยู่ติดกัน73อยู่ติดกันตำแหน่งไหนก็ได้ใช่7337ก็ต้องระวังเบอร์เก่านู่นนานแล้วเก่าไปแล้วที่เคยโรลเลอร์ที่เคยโรลเลอร์ครับที่เคยโรลเลอร์เบทฉันได้จำได้โรลเลอร์เบทตักคุณผู้ชมขานางนะคะไปอยากเล่นไวกิ้งเหรอครับเหม็นม้วนอยู่ตรงนู้นนางพิ้งไปเบอร์เก่าอาจารย์ขาใช่ใช่ใช่ฮะก็เป็นเรื่องจริงนะ7337ก็จะมีเหตุในเรื่องของ73ครับเขาเรียกว่าคู่หักโค่นหักโค่นมันก็คืออุบัติเหตุหรือรื่นล้มหกเขมรตีลังกาประหาดหวังทุกอย่างในเรื่องงานการได้หมดถูกต้องดิฉันเขาเคยมี7337เรื่องจริงไม่น็อตเก็บเงินก็ไม่ได้โดนโกงแผนไปพีซงานมานู่นนี่นั่นพลิกหมดเลยแย่หมดเลยใช่ไหมไม่มีอะไรอย่างเดิมแล้วก็โดนปาดงานโดนคนแซะเกี่ยวนะตัวเลขมันเกี่ยวกับเราจริงๆนะมันก็บอกเกิดมาเนี่ยเราก็มีเลขประชาชนเวลาเกิดเวลาเกิดวันเดือนปีวันเดือนปีเปลี่ยนไม่ได้ตัวเลขประจำบัตรประชาชนนั่นคือเลขประจำตัวเราใช่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ไงคุณนุกคุณนุกนะฮะจากทางบ้านนะครับ087นี่ฮะ3243365นะฮะก็เสียที่433เนี่ยฮะนะครับขึ้นต้นด้วย32ก็มีเสน่ห์แต่ก็ต้องระวังเรื่องมือที่3นะครับเรื่องมือที่3เรื่องของคู่นะฮะอาจจะเป็นเราเป็นมือที่3ของคนอื่นหรือแฟนเรามีกุ๊กกิ๊กเป็นมือที่สามหรือมีคนเข้ามาแทรกเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีปัญหาใช่แต่คนที่ใช้เลข43ให้ระวังคำพูดอย่างมากนะฮะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีศัตรูเพราะปากตัวเองก็เป็นทางด้านความคิดจิตใจที่มากระทบใช่ไหมฮะอาจารย์จากเมื่อกี้แอบสวนทันทีสวนทันทีไม่คิดอะไรหรอกแต่แบบพวกปากไวน้องแบงค์ดีกว่าน้องแบงค์วุฒิชัยนี่ค่ะเจ็ดตัวหลังก้าเนี่ยก้า105116ค่า116เนี่ยฮะ7ตัวหลังคนนี้เป็นคนยิงนะคนยิงครับน้ำแบงค์เป็นคนยิงครับเป็นคนยิงมีเลข1เยอะๆนะครับก็จะมีความยิงทะนงในตัวเองมีอีโก้สูงเชื่อมั่นตัวเองสูงใช่การใช้เลข1เบิ้ลเนี่ยข้อเสียคือคุณจะเค้าเรียกว่าอะไรครับมีบริวารไม่ได้ดังใจคือกลายเป็นต้องลุยเองหมดทำเองหมดเพราะว่าคิดว่าอะไรก็ตามที่เราคิดคือถูกสุดบางทีก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่ได้หนังใจก็ทำเองแล้วกันดิฉันเป็นดิฉันมีหนึ่งเหมือนกันฉันมีหนึ่งทั้งสองตัวก็แบบไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยทำเองดีกว่าไม่ต้องปวดหัวครับแล้วก็มี10นะฮะ1กับ0ติดกันก็ต้องระวังเรื่องถูกเลขขาเก้าอี้เรื่องการงานใช่ถ้าเรียนก็ถ้าเรียนหนังสือก็แบบอาจจะเพื่อนแบบหักหลังหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่บอกข้อสอบไม่บอกข้อสอบไปติวเขาได้ไปติวรับทำรายการรายงานรับชื่อไม่อยู่เป็นไปได้นะคุณจริงๆใครจะรู้นะฮะหรือถูกขโมยผลงานฉันผลงานฉันทำขึ้นมาแต่ถูกอ้างคนเอาหน้าไปข่าวกันเมื่อต้นปีไงเอาผลงานภา
าพผลงานแสดงไปเป็นชื่อคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถูกต้องอาจารย์หรืออย่างอันนี้ไอแอบอยากรู้ส่วนตัวครับก็อยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าหรือไงที่อยากรู้เหมือนกันเธอเบอร์อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเป็นคู่หรือเป็นแกล้งมันมีความหวานเบอร์ความหวานเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันดูได้ได้ไหมฮะอาจารย์เป็นหวานหรือเป็นเข้มอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูว่าเลขนั้นออกผู้หญิงไหมใช่หนึ่งแหละนะฮะค่ะเบอร์ครับอุ้ยคนสวัสดีค่ะนะหนึ่งก็คือดูซิว่ามี6996ไหมมี44ไหมนะครับ23อ่ะ26อย่างเงี้ยฮะให้ดูให้เช็คแอบเห็นแอบเห็นของทาง26ไลฟ์มีพูดมา44 6996นะครับ6996เงี้ยตำแหน่งไหนก็ได้ใช่มั้ยฮะอันนี้คือคนมีความหวานในตัวเองความหวานในตัวเองความในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีไลฟ์นะคะคุณไม่อยากจะพักหนูเปลี่ยนเบอร์จากกูไม่ได้มีเกย์ขายเบอร์ได้ไหมยังไงควรจะต้องเป็นนะให้แบบผู้ชายบางคนเนี่ยเขามีความละมุนมีความละเมียดมีความละเอียดมีความแบบว่ารอบคอบอย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าคนเราบอกแล้วมันมีแบบจิตใจอ่อนโยนไงใช่ผู้ชายบางคนเป็นกุ๊กเป็นเชฟอาหารขนมหวานเนี่ยเป็นเชฟขนมหวานเป็นเกษตรกรที่ดูแลต้นไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นกระเทยเป็นเกย์หมดนะคะจริงๆไม่งั้นป่านนี้โอ้โหขายดอกไม้เป็นกระเทยกันเต็มตลาดมันไม่มีผู้ชายจริงๆเห็นไหมคะแล้วก็อีกอันนึงฮะก็คือ00มีเลข0เยอะๆก็ใช่นี่ก็มีนะฮะ00เยอะๆเนี่ย00เยอะๆก็คือเก้งใช่ไหมฮะใช่ก็เก็บความลับไงพวกชอบมีความลับแล้วอันนี้อันนี้แอบเห็น0ตั้ง4ตัวใช่ไหมใช่ไหมคะแอบบอกส่วนตัวได้นะคะครับผมมี0เยอะๆก็มีก็อาจจะมีแต่โดยปกติแล้วแฟนแม่ก็นะแม่จะบอกอะไรลูกสาวบ้างแบบเบอร์บางคนเนี่ยยังไม่เคยไปแบบทำงานต่างประเทศหรือไปเที่ยวการเดินทางเที่ยวการเดินทางต่างประเทศค่ะเบอร์ไหนที่มีแล้วควรจะดีฮะในการที่แบบจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้เที่ยวได้ทำงานมี9495ครับโอ้94กับ95 9495 5 9นะฮะก็จะช่วยเรื่องของการได้มีโอกาสไปต่างประเทศเช่นเคยก็คืออยู่หน้ากับอยู่กลางใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าไปอยู่ท้ายเดี๋ยวจะไปส่งผลด้านจิตใจอ่ะดิฉันจำได้ใช่แล้วก็เลขตัวท้ายมี24ด้วยก็ดีสมมติว่าเป็น9424ตึ๊ดๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็2495เงี้ยก็ลิงก์กันไปแล้วข้างหลังก็เป็นเรื่องสตางค์เรื่องเงินเรื่องเสน่ห์อะไรกันไปก็มีโอกาสได้มั้ยนะมันก็ต้องมีเรื่องของเรื่องราวของการวางตำแหน่งอีกครับผมนอกจากผลรวมอีกคุณลักกี้เนี่ยฮะคุณลักกี้เนี่ยเบอร์ล่าสุดเนี่ยฮะเนี่ยคุณลักกี้ลักกี้03 143โอ้มีเบอร์0เยอะจังหมดเลย0เยอะๆก็ไม่ดีนะฮะค่ะ31เป็นเขาเรียกว่าคู่ศัตรูคู่เลือดตกยางออกนะฮะระวังเรื่องความขัดแย้งคุยอะไรทำอะไรใครก็ขัดแย้งไปหมดอย่างเงี้ยฮะฉันมี333แล้วยัง1อย่างเงี้ยมักจะมีปัญหาขัดแย้งทำงานกับคนอื่นแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้ผิดหูผิดตาไม่ถูกชะตาจริงๆหน่อยก็ไม่ชอบหน้าเฉยๆก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าอ่ะแล้วคุณเนี่ยฮะคุณรอมคุณลมคุณลมคุณโรมี่คุณโรมี่นี่8756446นะครับคนใช้46วางท้ายเงินไม่เหลือครับสเปนเหมือนกันสเปนต้องระวังเรื่องการเงินไม่ค่อยเหลือเก็บเรื่องเลข6นี่ที่สำคัญนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเงินเบอร์เศรษฐีเบอร์อะไรอาจารย์อันนั้นเลยจบอันนี้อยากนี่แหละอยากรู้ลงประเด็นละถามเยอะแล้วเบอร์เศรษฐีอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ใช้แล้วดีในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเงินเหลือง่ายๆสบายๆนะฮะก็6556ครับก็เลขทรัพย์คู่ทรัพย์คู่โชคคู่ทรัพย์พ่ออะไรรู้มาจำได้แบบจะบอกว่าลูกออฟฟี่แม็กซิมนี่แหละนะนามเป็นคนที่ชอบเบอร์5665มากๆนะฮะนามแบบว่าขนาดตอนที่แต่งงานอะเงินสินสอดยัง5.6 ล้านเลยเพราะนางเชื่อตรงนี้มากเลยแบบว่าแล้วก็ส่งผลจริงๆกับนางนะส่งผลจริงๆทุกวันนี้นางเป็นเศรษฐีนีเลยคือบอกเลขที่นางมางานปิดตำนานแม่ไงใช่เลขนี้แบบอรังอริดเลขนี้แบบว่าปังมาก5655อยู่ตำแหน่งไหนอาจารย์ก็ควรอยู่ท้ายสุดหรือไม่ก็จริงๆ565อยู่ที่ไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ในเบอร์เป็นเลขเดบิวต์แต่ว่าใช่แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ชอบอยู่ท้ายสุดครับ2ตัวท้ายดิฉันต้องไปควานแล้วล่ะฉันจะไปควานนะฮะเดี๋ยวบอกเลยนะครับก็ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยาก
จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะก็ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะเจอกับพวกเราได้นะฮะอาจารย์อ้อมเพียรทุกอาจารย์ฉุยเสริมเพียรจะมาอ่านกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสลับท่านกันใช่นะฮะก็ยังไงก็แบบว่าอินบ็อกซ์ถามเราหรือว่าไม่ก็ SMS ส่งมาได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรสลับในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฉุยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับใครก็ตามแต่ที่โทรมาหรือ SMS มานะครับตลังปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าจะมีเดอะน็อตเมจิกนะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะรอเลยพุ่งทะยานละกันคว้าโทรศัพท์รอเลยหรือไม่ก็ส่ง SMS มาล็อกเบอร์ล็อกเบอร์แบบโทรด่วนนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนฮะน็อตเจจ่าและอาจารย์ฉุยต้องขอลาไปก่อนพบกันศุกร์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ